ใครมาจอดในที่ประจำนี่ล่ะค่ะโฉมหน้าช่างเดชวัย46ปีช่างตัดผมข้างถนนที่เปิดร้านอยู่หน้าทางเข้าเทศบาลตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปูเสื่อกางโต๊ะกระจกวางเก้าอี้เรียงอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายและขึงติดป้ายร้านแค่นี้ก็เรียกลูกค้าได้เลยใครชอบแบบเอาท์ดอร์ต้องมาทางนี้ร้านตัดผมริมถนนสายเอเชียนั่งตัดไปชมวิวไปอุ้ยลมพัดเย็นดีเปลี่ยนบรรยากาศเปิดมิติใหม่แห่งการเสริมความหล่อกันได้ที่ร้านป่วยกัดซอบาร์เบอร์ค่ะเปิดร้านแบบเอาท์ดอร์ยังมีก็ได้หรอดูบรรยากาศร้านลมพัดเย็นดีฝั่งหนึ่งเป็นถนนฝั่งหนึ่งเป็นป่าหญ้าเขียวชอุ่มสไตล์การตัดของช่างเดชเน้นไปทางวินเทจแต่ถ้าอยากได้ทรงอื่นๆเพียงเอารูปให้ดูช่างก็จัดให้ได้เดิมทีช่างเดชทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันในบางปะอินพอออกจากงานก็ไปเรียนตัดผมอยากทำตามความฝันคือการเปิดร้านถามว่าทำไมมาเปิดร้านริมถนนตรงเนี้ยช่างเดชบอกคุ้นชินกับพื้นที่มองไปทำเลทองรถสัญจรเยอะและเป็นซอยทางเข้าชุมชนด้วยเสียวเหมือนกันนะคะเนี่ยตัดไปตัดมารถจะเอาไปกินไหมเนี่ยว่าแต่ชื่อร้านแปลกๆมีที่มาที่ไปยังไงทำไมชื่อไม่เหมือนภาษาไทยเลยล่ะคะป่วยกัดซะทำไมถึงชื่อเป็นแบบนี้คะคุณพี่หมายถึงอะไรคะก็คือคนตัดผมซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของคนศรีสะเกษครับเป็นภาษาสวยก่อนโควิดแต่ก่อนวันหนึ่ง 20-30 หัวครับสไตล์วินเทจเป็นยังไงคะคุณพี่วินเทจแบบย้อนยุคหรือว่าจะเป็นแบบล้ำสมัยหรือว่าแบบแฟชั่นแบบแนวสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับได้หมดแสดงว่าชอบแบบเอาท์ดอร์ nope. คงประมาณนั้นครับลูกค้าคงชอบอุปสรรคมันก็จะมีหนึ่งคือฝนตกครับแล้วสองก็แดดแล้วก็ลมแรงครับจุดเด่นของร้านนี้เน้นเอาบรรยากาศหากตัดผมอยู่แล้วฝนตกลงมาก็ต้องหยุดทันทีแล้วก็ให้ลูกค้ามาตัดในวันต่อไปแทนไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหมล่ะคะช่าง nope. หากยังไม่มีลูกค้าช่างก็นั่งรับลมแบบชิวๆแต่หากลูกค้าต้องมานั่งรอคิวก็มีเก้าอี้รับลมให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะว่าด้วยเรื่องราคาผู้ใหญ่80บาทนักเรียน20บาทส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปตัดฟรีไปเลยจ้าโอ้โหบรรยากาศสุดฟินราคาน่าคบหาแบบนี้บอกพิกัดชัดๆอีกทีทางเข้าเทศบาลตำบลคลองจิกริมถนนสายเอเชียร้านเปิด10โมงเช้าปิด5โมงเย็นหากใครจะไปใช้บริการให้โทรศัพท์ไปนัดช่างก่อนนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8